หนึ่งสองสามสวัสดีครับนี่ครับสปิเอ้าแกเฮ้ยวันนี้ครับเรากลับมาในมุมตรงนี้เรียกได้เลยว่าต้องมารีแอคชั่นนะครับผมซึ่งวันนี้ครับแฟนผมครับผมได้มาแล้วนะครับผมเฮ้ยทำไมพี่เพิ่งมาทำไมพี่เพิ่งรีแอคทำไมพี่โอ้มาช้าจังเลยคนอื่นก็ทำจนหมดแล้วเนี่ยขอพักบ้างสักแป๊บนึงได้ไหมฮะขอหยุดบ้างสักแป๊บนึงได้ไหมขอไปทำธุระบ้างได้ไหมขอไปแบบพักหนดอะไรได้ไหมฮะเออให้พักได้บ้างนะครับผมอันนี้ครับผมเป็นแบ็คพิงค์ของกสิกรแบงค์นะครับผมที่เขาทำตัวนี้ออกมานะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเราก็จะมารีแอคเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูเลยครับผมออกมา3วันแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับผม12ล้านวิวเข้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มกันเลยฮะเออโอ้สี่สาวมาแล้วมาหมดเจนนี่ทำไมเจนนี่นี่เปรี้ยวจังเลยโรเซ่โรเซ่หยุดตรงนี้สักพักได้ไหมโอ้สวยจริงๆเลยมาเป็น MV เลยเหรอหรือว่าอะไรเป็นเพลงเลยเหรอลาโรเซ่กับน้องไมค์เลยครับผมโอ้โรเซ่แล้วว่ะ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 โWhatever you believe, K-Bank empowers you. K-Bank empowers. แปลว่าไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตาม K-Bank จะเป็นพลังให้คุณเองเหรอวะตกยิงว่ะแค่เชื่อก็เป็นได้แค่เชื่อกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับจบแล้วสองนาทีเหรอสองนาทีมันเร็วมากเลยมันเป็นอะไรที่มีความสุขเหลือเกินขอตรงนี้หน่อยขอตรงนี้อีกรอบแค่แป๊บเดียวก็สุขใจแล้วมีแต่คลิปยาวรอก่อนรอนี้ก่อนนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมารอแป๊บเดียวนะจ้องหน้าแล้วเขินบ้าคือเขาจะบอกว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับแบบว่าความสำเร็จแบบหนูจะมากัดตุ๊กปั๊มไม่ได้ก็ใช่ไหมคะให้ปั๊บปีที่พูดก่อนนะใช่ไหมคะโอเคครับคือเพลงนี้เขาจะบอกว่าสี่สาวคนนี้ต้องแบบมุ่งมั่นต้องแบบอุดทำนู่นนี่นั่นต้องมีความพยายามในการความทำความทำทุยต้องมีความพยายามในการทำความสำเร็จแค่เชื่อแล้วก็ต้องทำพอทำแล้วก็ทำให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมเพลงถ้าเกิดเอาตรงนะถ้าเกิดพูดถึงเคป๊อปแล้วพูดถึงแบบความเชื่อความฝันหรืออะไรเงี้ยผมเคยมีความฝันนะรู้ป่ะคือแต่ก่อนอะม.3อะผมเคยเต้นโคเวอร์อยู่เว้ยเคป๊อปนี้เลยชายนี่เปอร์จูเนียนะสมัยนั้นแบบเอ็กโซบางทันแบ็คพิงยังไม่มาเลยนะครับผมก็เต้นโคเวอร์เว้ยเต้นโคเวอร์ไม่ใช่ที่ไหนนะครับเต้นกลางโรงเรียนเลยคือวันปีใหม่เว้ยเขาจะมีจัดกิจกรรมวันปีใหม่ใช่ไหมเขาจะมีจัดกิจกรรมเว้ยแล้วก็แบบว่าโชว์ความสามารถโชว์ทำไมไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นนะชอบเต้นไปฝึกเต้นกับเพื่อนเป็นเดือน2เดือนเลยมาเต้นหน้าปีใหม่เต้นหน้าชั้นนะเสร็จปุ๊บก็แบบว่าโอ้ยคนกรี๊ดคนรีดวาร์ดคนแบบอู้อาอีอูนะครับผมแบบว่าเฮ้ยเราทำได้ว่ะม.3ก็เต้นม.4ก็เต้นนะครับผมเป็นหน้าชั้นแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเต้นว่ะก็เลยไปบอกพ่อกับแม่นะครับผมบอกว่าป้าเนี่ยแม็กชอบเต้นอย่างเงี้ยแม็กก็ชอบเต้นอย่างเงี้ยนี่ตุ๊ด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 เสร็จปุ๊บสมัยนั้นก็แบบค้นคว้าดาวกำลังดังนะครับ
ผมก็เลยอยากไปที่เกาหลีไว้แบบอยากไปเป็นเด็กฝึกหรืออะไรอย่างงี้แต่ปุ๊บไอ้นี่ก็มาเกาะหัวจังเลยอยู่วันนั้นไปเลยแม่ก็บอกว่าอุ๊ยลูกดีเลยเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บนะจะได้เป็นหางเครื่องหูสนุกไอ้เราก็แบบคือเราไปฝึกถึงเกาหลีเราไปฝึกนู่นนั่นเราจะได้เป็นแค่หางเครื่องจริงหรอวะก็เลยไปบอกป้าป้าเนี่ยอุ๊ยเนี่ยแม็กชอบเต้นมากอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นเสร็จปุ๊บป้าก็บอกว่าโอ้ยเต้นกินลำกินคือเข้าใจเมื่อแบบ10กว่าปีก่อนมั้ยสมัยนั้น K-pop มันยังไม่ได้คือมันก็ระดังอะมันก็ดังแต่มันยังไม่แบบบูมบามบูมบามทั่วโลกขนาดนี้มันอยู่ที่แบบในโซนเอเชียเข้าใจไหมป้าบอกโอ้เต้นกินลำกินหนังจะดีเหรอนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าเอาง่ายคือที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนไอสิ่งที่เราฝันไว้แบบเอ้ยเราอยากเป็นเคป๊อปบ้างสมัยนั้นนิชคุณอะที่นิชคุณชอบมากแล้วแบบอยากเป็นอยากได้เราก็ไม่สามารถทำได้เสียดายจนทุกวันนี้นะจนเรามันก็แก่แล้วเราก็ไม่สามารถได้ปีที่แล้วมีไอโปรดิวเอ็กซ์วันวันภาษาเราก็ไม่ได้เคยไปเรียนเกาหลีมาได้เอฟก็ไม่ได้นะครับผมเอาจริงก็คือนะมันก็เลยแบบอยู่อย่างเงี้ยแหละนะก็ถามว่าเสียดายไม่เสียดายมากนะครับผมที่ไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ฝันมันก็ยังมีฝันเรื่อยๆแหละคือคนเรามันไม่ได้มีความฝันแค่อย่างเดียวนะแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ทำนี้แล้วเราจะตายนะมันมีหลายอย่างนะครับอย่างที่บ้านผมตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาใช่ไหมฮะก็ตอนแรกเป็นคนที่สบายมากดูจากแบบว่าโอ้ยซื้อรองเท้าทีแม่งเกือบล้านซื้อใส่เสื้อผ้าแต่งตัวนู่นนี่นั่นทำงานอุ้ยไม่เห็นต้องมาทำอะไรเลยจนทุกวันนี้นะฮะก็บอกตรงก็คือทำงานต้องช่วยที่บ้านต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระนะครับในยามที่มีปัญหานะครับผมก็ตอนนี้ก็อีกความฝันหนึ่งความฝันก็คือต้องช่วยที่บ้านให้ได้แต่แบบว่าพอแม็กได้แบบว่าได้ช่วยแบบคือไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะแต่แบบว่าเราช่วยแบ่งเบาเขาได้มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะคือแบบคือจากเป็นคนที่ไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะทำได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ทำมาได้เรื่อยๆนะทั้งทำนู่นทำนี่ทำนั่นมีหลายอย่างให้ทำมากเลยนะครับจนช่วยได้แต่ถึงเราจะช่วยไม่ได้หมดแต่เราก็ได้ช่วยนะครับผมเอาจริงเห็นเพลงนี้แล้วอยากแบบสนับสนุนเลยนะแบบว่าจะเชื่ออะไรจะฝันอะไรก็ทำอย่างนั้นไปเลยนะครับผมไม่ใช่แบบว่ารอโอกาสให้เข้ามาหรือว่าอะไรเราต้องวิ่งหาโอกาสพูดงี้ดีกว่าไม่ใช่แบบว่ารอแอ่งแม่งเหมือนผมเนี่ยแต่สมัยก่อนผมเอาแต่รออย่างเดียวทุกอย่างมันผิดพลาดได้แล้วอะไรที่ผิดพลาดมันคือประสบการณ์เว้ยมันคือคำสอนเว้ยเผลอๆดีกว่าที่ครูสอนที่ซ้ำประสบการณ์ที่เราพลาดทำไมยิ่งพูดยิ่งดราม่าวะอย่ากลัวที่จะเริ่มพูดงี้ดีกว่าอย่างคนฟิตเนสอย่างเงี้ยเออโอ้เริ่มพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไดเอทละกันพรุ่งนี้ค่อยกินโปรตีนละกันพรุ่งนี้ค่อยเล่นละกันไม่ได้ต้องทำเลยคิดแล้วทำเลยฝันแล้วทำเลยเชื่อแล้วทำเลยทำแล้วมันผิดพลาดไม่เป็นไรเริ่มใหม่ล้มแล้วลุกโอ้โหเป็นไงคลิปนี้โอ้โหซึ้งว่ะซึ้งจัดเลยอ่ะเกือบร้องไห้พูดไปพูดมาเนี่ยพูดวนกลับมาที่คลิปก่อนกลับมาที่คลิปก่อนนี่เราเรื่องความฝันนายไปหน่อยนะฮะใครที่แบบยังคิดถึงสาวๆ4คนนี้แล้วก็ยังไม่คัมแบ็คสักทีนะครับผมก็มาลองมาดูวันนี้แล้วกันนะเพราะว่าสวยขึ้นทุกวันเลยไม่รู้เป็นไรกันนะฮะ K-Bank X Blackpink นะครับผมก็น่ารักอ่ะสวยยังดูฉากนี้เลยนะคือพูดไปก็จะมองไปเนี่ยก็ตั้งสมาธิกันไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวนะฮะยังไงก็ฝากกับ43 Blackpink แล้วก็ช่องเซลฟี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ไปติดตามดูกันได้นะครับ K-Bank นะครับผม Blackpink ก็ใครไม่ดูก็ไปดูนะครับผมหรือจะดูผ่านตรงนี้ก็ไปแล้วนะฮะก็ยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมยังไงก็จะมีคลิป React ออกมาเรื่อยๆไม่ได้ทำบ้างก็อย่าว่ากันนะบางอันยังไม่ได้ทำบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีหลายเรื่องนะอย่างที่พูดไปนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอีซ่า007ครู